โจทย์ข้อที่3นะระบบพื้นที่มีเสารองรับ4มุมดังแสดงในรูปมีระยะ A เท่ากับ3เมตรและ B เท่ากับ7เมตรใช้พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา10เซนติเมตรโจทย์ต้องการให้เราเขียนการถ่ายน้ำหนักของแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กลงสู่คานถัก BF อันนี้แล้วก็คานถัก A B C D E อันนี้กำหนดให้คอนกรีตเสริมเหล็กมีความหนาแน่น 2,400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขั้นแรกเนาะเราก็จะมาดูก่อนว่าแผ่นพื้นของเราเนี่ยมีการถ่ายแรงแบบไหนเนาะโดยเอาด้านยาวหารด้วยด้านสั้นด้านยาวก็คือ7เมตรด้านสั้นก็คือ3เมตรหารออกมาจะได้เป็น2 3 6ก็คือ2กว่าซึ่งมันมีค่ามากกว่า2เนาะเพราะนั้นเราก็สรุปได้ว่าแผ่นพื้นของเรามีการถ่ายแรงแบบ one way slab ทีนี้เราก็จะไปหาแรงต่อหน่วยพื้นที่เนาะที่พื้นรับไว้ทั้งหมดก็คือเป็นตัวแปร p แรง p นั่นเองซึ่งก็จะมี live load แล้วก็ dead load ใช่ไหมแรง p เนี่ยแต่ทีนี้ live load โจไม่ได้ให้มาเพราะนั้นก็ถือว่าไม่มีเนาะก็จะมีแค่ dead load คำนวณโดยใช้ความหนาแน่นตรงนี้2,400กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคูณด้วยความหนาเนาะ10เซนติเมตรหรือก็คือ 0.1 เมตรเราก็จะได้แรง p เนี่ยมีค่าเท่ากับ240กิโลกรัมต่อตารางเมตรนั่นเองทีนี้เราก็จะไปถ่ายแรงลงคาน BF กันเนาะก็จะได้รูปออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งคาน BF ของเราเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นั่นเองแล้วมันเป็นการถ่ายแรงแบบ one way slab เพราะฉะนั้นมันก็จะมีพื้นที่รับแรงเนี่ยแบ่งคนละครึ่งเนาะแบบนี้เป็นแรงกระจายแบบนี้ซึ่งระยะเนี่ยตรงนี้ก็คือ 1.5 เมตร 1.5 เมตรเพราะนั้นเราจะสามารถเขียนรูปคาน BF ได้เป็นแบบนี้เนาะตรงนี้จุด F ตรงนี้จุด B มีแรงกระจายกระทำแบบนี้ทีนี้เราก็จะมาหาขนาดของแรงกระจายอันนี้กันนะแรงกระจายอันนี้ตั้งชื่อให้เป็น W ก็จะมีค่าเท่ากับแรงต่อ1หน่วยพื้นที่ใช่ไหมที่เราหาไว้ก็คือ240กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคูณด้วยความสูงตรงนี้ 1.5 เมตรก็คือคูณ 1.5 มันก็จะมีค่าเท่ากับ360กิโลกรัมต่อเมตรนั่นเองแต่ว่ามันมีกี่อันมันมีอันบนอันนึงอันล่างอันนึงเป็น2อันใช่ไหมเพราะฉะนั้นแรงกระจายที่กระทำบนคาน BF เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ720กิโลกรัมต่อเมตรทีนี้แรงกระจายมันถ่ายลงคาน BF คาน BF ก็จะถ่ายลงคานใหญ่อีกอันเนาะคานหลักแบบนี้เพราะนั้นตรงนี้ก็จะมีเรีแอคชั่นตั้งชื่อว่า RB ตรงนี้ตั้งชื่อว่า RF แล้วก็จะเห็นว่าแรงกระจายเนี่ยกระทำสมมาตรกับทั้งคานเนาะเพราะฉะนั้นเราเลยสามารถหาพื้นที่ใต้แรงกระจายได้แล้วก็หาร2ก็จะได้เป็นแรง RB แล้วก็แรง RF พื้นที่ใต้แรงกระจายก็คือ720คูณกับระยะ BF ตรงนี้โจทย์ให้มาหรือยังให้มาแล้วนะก็คือตรงนี้7เมตรก็คูณ7ก็จะมีค่าเท่ากับ5,040เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอา5,040ไปหาร2เนี่ยมันก็จะเท่ากับแรง RF แล้วก็ RB ก็คือเท่ากับ2,520กิโลกรัมอันนี้ก็2,520กิโลกรัมอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเนาะถ่ายแรงลงคาน BF เรียบร้อยทีนี้เนาะเรามาดูคาน A B C D E เนาะมันก็จะอยู่ในรูปเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เป็นเส้นยาวๆอันนี้เลยทีนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็น one way slab เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงจากพื้นเนี่ยก็จะไม่ถ่ายลงคานหลักโดยตรงเนาะมันจะถ่ายผ่านคานย่อยพวกนี้แล้วก็ลงไปสู่คานหลักอีกทีเนาะซึ่งถ่ายลงคานย่อยเป็นแบบไหนก็จะเป็นแบบนี้เนาะ one way slab ถ่ายลงครึ่งนึงอันนี้ก็จะถ่ายลงแบบนี้ได้เป็นแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาแรงที่ถ่ายลงคานย่อยอันนี้มาคิดเนาะแบบนี้ซึ่งเราก็ต้องไปหามาโดยเราก็จะมาเขียนรูปคานก่อนเราสามารถเขียนรูปคานของเราเนี่ยให้เป็นแบบนี้ได้ก็คือจุด A จุด B จุด C จุด D แล้วก็จุด E ซึ่งก็จะมีแรงที่ถ่ายมาจากคานย่อยเนาะทุกจุดเลยจุด A B C D มีหมดเลยแล้วถามว่าขนาดเนี่ยเรารู้หรือยังขนาดของแรงอ่ะ3แรง4แรง5แรงตรงเนี้ยเรารู้หรือยัง
บางแรงเรารู้แล้วนะก็คือที่จุดไหนนะที่จุด B เราหามาแล้วใช่ไหมว่ามันถ่ายมาจากคาน BF เนี่ยก็คือ2520กิโลกรัมเราก็ใส่ลงไป2520กิโลกรัมทีนี้เรามาดูนะคาน B มันคือพื้นที่รับแรงตรงไหนก็คือตรงนี้คาน BF พื้นที่รับแรงคือแค่นี้ถูกต้องไหมก็คือตรงนี้ระยะ 1.5 ตรงนี้ 1.5 แล้วถามว่าคานตรงของตัว C อันเนี้ยตรงนี้มันก็ 1.5 เหมือนกันถูกป่ะเนี่ยตรงนี้ก็ 1.5 ตรงนี้ก็ 1.5 พื้นที่รับแรงมันก็มีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นแรงที่ถ่ายลงมาที่จุด C เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2520กิโลกรัมเหมือนกันตรงจุด D ก็เช่นเดียวกันนะพื้นที่รับแรงเหมือนกับของคาน BF เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น2520กิโลกรัมทีนี้มันก็จะเหลือ2ตัวนั่นก็คือคานตรงนี้เนาะที่จุด E แล้วก็คานตรงนี้ที่จุด Aแต่จะเห็นว่ามันมีพื้นที่รับแรงเท่ากันเนาะเพราะว่าตรงนี้มันก็ 1.5 ตรงนี้ก็ 1.5 เพราะนั้นเราก็หาจากข้างบนไม่ก็ข้างล่างก็ได้เนาะก็ได้ค่าออกมาเท่ากันในที่นี้หาจากคานล่างแล้วกันกำหนดให้ตรงนี้เป็นจุด G เราก็สามารถเขียนคาน AG ออกมาเป็นแบบนี้ตรงนี้เป็นจุด A ตรงนี้เป็นจุด G มันก็จะมีแรงกระจายแบบนี้เนาะแบบนี้อันนี้ก็สมมติว่ามันตรงแบบนี้แล้วก็จะมี reaction เกิดขึ้นเนาะ reaction ra ใช่ไหมแล้วก็ reaction ให้เป็น rg ก็คือมันถ่ายลง a แล้วก็ถ่ายลง g นั่นเองทีนี้นะขนาดของแรงกระจายล่ะจะมีค่ากับเท่าไหร่ขนาดของแรงกระจายนะก็จะมีค่ากับแรงต่อ1หน่วยพื้นที่ใช่ไหมก็คือ240กิโลกรัมต่อตารางเมตรคูณกับความสูงตรงนี้ 1.5 เมตรตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ360กิโลกรัมต่อเมตรทีนี้เราก็จะเห็นว่าแรงกระจายเนี่ยมันสมมาตรกับคานของเราเนาะก็คือกระทำแบบสมมาตรเราก็สามารถหาพื้นที่ใต้แรงกระจายได้แล้วก็เอาไปหาร2มันก็จะมีค่าเท่ากับแรง RA แล้วก็ RG เนาะพื้นที่ใต้รูปเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ360คูณกับความกว้างคาน AG ก็คือ7คูณออกมาได้เป็น2520เพราะนั้นเนี่ย RG กับ RA ก็เอา2520ไปหาร2เนาะก็จะมีค่าเท่ากับ 1,260 กิโลกรัมอันนี้ก็ 1,260 กิโลกรัมเราก็เอาไปใส่เลยในคานใหญ่ของเราก็คือ 1,260 กิโลกรัมที่จุด A แล้วก็จุด C ด้วยเพราะมันมีค่าเท่ากันเนาะรูปมันเหมือนกันก็ต้องมีค่าเท่ากันเพราะนั้นคานใหญ่ของเราก็จะมีรีแอคชั่นเนาะก็คือที่จุด A ก็คือ RAแล้วก็ RE อันนี้เพราะว่าที่รองรับเนี่ยมันมีแค่เสาที่จุด A แล้วก็จุด E เนาะแค่2ตรงนี้เท่านั้นเดี๋ยวขอเพิ่มเติมตรงนี้นึงตรงนี้เป็นแดดแดดแบบนี้จะได้ไม่ซ้ำกันเนาะทีนี้เราต้องมาหา reaction RE แล้วก็ RA เนาะเพื่อให้มันเสร็จสมบูรณ์ของข้อนี้เดี๋ยวเราขอกำหนดระยะคานตรงนี้ก่อนก็คือตรงนี้3เมตร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 ตามโจทย์เนาะทีนี้เราต้องการหา RA เรามาดูนะมันมีแรง 1,260 กิโลกรัมเนี่ยกระทำลงที่จุด A เพราะนั้นแรงตรงนี้มันก็ถ่ายลงเสาได้เลยทันทีเนาะเพราะมันกระทำที่จุด A เลยก็จะเป็นเท่ากับ 1,260 จุด E ก็เช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็น 1,260 เลยก็คือตรงนี้ถ่ายเข้ามาเลยไม่มีแบ่งทีนี้เรามาดู3แรงที่จุด D CB ตรงนี้ถ้าเราดูนะตรงนี้3เมตรใช่ไหมจาก RE มาแรงตรงนี้3เมตรตรงนี้ก็3เมตรมาตรงกลางตรงนี้6เมตรตรงนี้ก็6เมตรจะเห็นว่ามันสมมาตรกันเนาะเพราะนั้น3แรงนี้เราสามารถบวกกันแล้วก็หาร2ได้เลยเพราะฉะนั้นแรงที่เหลือเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2520คูณ3แล้วก็หาร2เนาะตรงนี้ก็2520คูณ3หาร2เพราะนั้นเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ย RA แล้วก็ RE จะมีค่าเท่ากับ5040กิโลกรัมตรงนี้ก็เป็น5040กิโลกรัมเช่นกันอันนี้ก็คือการกระจายแรงลงไปที่คาน A B C D E เนาะได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะมาเช็คคำตอบของเรากันว่าคำตอบที่เราหาไว้ถูกต้องไหมเช็คหลักการเช็คก็เหมือนเดิมเนาะแรงที่4เสารับใช่ไหมมันมีเสา4ต้นมันก็ต้องมีค่าเท่ากับโหลดที่พื้นรับแรงที่4เสารับเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จากที่เห็นเนี่ยเรามีแค่เสา E กับเสา A
ซึ่งมีค่าเท่ากันก็คือ5,040แล้วถามว่าถ้าเราไปทําที่2เสาตรงนี้มีค่าเท่ากันไหมก็ต้องมีค่าเท่ากันนะก็คือมีค่าเท่ากับ5,040เหมือนกันเพราะนั้นก็จะกลายเป็น5,040คูณด้วย4มีค่าเท่ากับโหลดที่พื้นรับโหลดที่พื้นรับมันก็คือแรงต่อหน่วยพื้นที่ก็คือ240กิโลกรัมต่อตารางเมตรคูณกับพื้นที่ทั้งหมดก็คือ7ใช่ไหมคูณกับเท่าไหร่ดีตรงนี้7ตรงนี้ก็3อ๋อ3คูณ4ก็เป็น12 2เมตรกำลัง2เพราะนั้นฝั่งซ้ายเนี่ยคูณมาได้2160กิโลกรัมฝั่งขวาเนี่ยคูณออกมาก็ได้2160กิโลกรัมเช่นกันเพราะนั้นมันมีค่าเท่ากันแสดงว่าที่เราทำไว้ก็ถูกต้องแล้วเนาะ